ยกเว้นเราไปเห็นเองทีแรกก็คือเราไม่ได้เปิดไฟไงได้ยินแต่เสียงพอแปลวไฟมาพอเห็นแล้วขนลุกเลยไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานนึกว่าแมวสวัสดีครับเราได้รับแจ้งจากครูดนนะครับก็คือกัปตันงูนะครับแจ้งว่าตอนนี้นะครับเวลาตกสองทุ่มกว่านะครับก็ชาวบ้านแจ้งมาจากครูดนครับว่าเจองูจงอางเข้าอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจุดนัดพบนะครับเพื่อไปเจอกับกัปตันงูแล้วก็ไปยังหมู่บ้านหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นงูเห่าละตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่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 ที่แต่ผมเห็นแล้วว่าตัวขาวชัวเชื่อนะสีเหลืองเลยเห็นตัวไปเลยตัวไหวใครเต็มเต็มใส่ตัวเข้าไปแล้วมุมซ้ายเลยอยู่ไหนนั่นแหละพี่อยู่ตรงนั้นเห็นยังโอ้ยงูเห่าฮะงูเห่าโอเคน้องก็งูเห่าตัวเริ่มเลยงูใหญ่มากๆน่าจะตกอีก4โล5โลตัวนี้ดีมากโอเควันนี้เสียงโคตรดังเพราะยิ่งมากเลยเราขายที่นี่ยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวได้กลับให้เคลียร์ของขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงก่อนเคลียร์พื้นที่อ่ะเป็นหลังนี่มาเลยนี่เลยโอ้ถือว่าเป็นตัวป่าวนะโอ้โหนะฮะดูเรื่องนะยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยอึเดี๋ยวมันจะปล่อยอึพี่อย่าปล่อยนะพี่ผมมันอยู่ใต้ผมตอนนี้นะเดี๋ยวมันอึนะลูกนะวันนี้กัปตันคนนี้ก็จับไปเรียบร้อยขออนุญาตเอาไว้ไม่ทิ้งอันนี้ที่ไหนครับเดี๋ยวของอามาลิดท่ามาลิดท่ามาลิดมาเพชรบุรีเนาะครับท่ามาลิดจะเก็บคำเบอร์ให้ยังที่พี่เขาแจ้งนะครับแจ้งกัปตันว่ามีงูเห่าเข้าบ้านเนาะใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นเขาผิดลึกกว่าตรงขาตกใจเอาเป็นนี้ก็ได้พี่ลงทำไมกันนะเอาไปเล่นเดี๋ยวปล่อยแป๊บเดียวจูนยิบถุงอ่ะโอเคปล่อยนะเท่าไหร่ปึ๊บปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยมาแหว่งด้วยเอาเลยดูที่มันแหว่งขึ้นนี่จะแผลไม่เต็มที่แล้วนะจำไว้นะพี่หลังตัวโมไม้อะจำไว้นะจะมีอะไรกับไม้ใครเจ็บหนักเนี่ยเสียเรียบเรียบกันเลยเฮ้ยบอกเพื่อนโน้ยเลยเพื่อนกลัวไม่เขาเลือกพี่เราเออเราไปมองว่าเป็นตาขาของเราแล้วเจ็ดห้าห้านะที่ไหนครับที่จับอ๋อเลซี่ตากลับจังกลับไปแล้วครับคิดว่าหนีไปกลับมาอยู่ในถุงก่อนนะ
เดี๋ยวไม่บ้าเลยเห็นไหมจะเป็นฟันค้างโลฟังมากกว่าน่าจะ2โลขึ้นถ้าอยากเห็นวิธีการจับเนาะก็ไปกดในดู YouTube ไหมครับกดไปที่ YouTube นะแล้วก็พิมพ์ว่ากัปตันงูใช่น้ำผมเองกัปตันงูทั่วประเทศครับก็จะอยู่ในช่องจังหวัดที่จังหวัดราชบุรีครับผมไม่รู้เลยว่าที่มีวิชาอะไรกดหัวไม่ได้เลยต้องเกิดการจัดกับประสบการณ์ก่อนเพราะผมอยู่กับงูมานานมากแล้วก็รู้พฤติกรรมของงูก็เลยได้ใช้วิชาของเขานี่แหละเอามาจับเขาเล่นตัวนี้ไม่เล่นลักษณะมันเป็นยังไงไม่มีครับไม่มีอาถรรพ์อะไรตัวนี้มันจะกินตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียพอรู้ไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียน่าจะนะครับเดี๋ยวไปแยกเพศอีกทีลักษณะเขาหัวอะไรทุ่มท้วมหน่อยถ้าตัวผู้จะแบบแล้วก็ลักษณะตัวผู้จะยาวมากถ้าตัวใหญ่เนี่ยจะยาวมากเข้าใจว่าทุกคนจะเข้าใจว่ามันเป็นจงอางเพราะตัวมันใหญ่มันใหญ่กว่าปกติใช่มันปกติใช่มันใหญ่กว่าปกติที่ผมเลี้ยงที่ใหญ่สุดก็คือ4กิโลกว่าอันนี้ยังไม่ถึงนะเลี้ยงไว้เพื่อเลี้ยงไว้ศึกษาแล้วก็ให้ความรู้กับคนทั่วไป